สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับมาต่อนะครับกับไลน์เรนเจอร์นะครับตัน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 อ้าวไปนะครับเรานะครับวันนี้นะครับก็จะไปลุยซะหน่อยนะครับด่านต่อไปนะครับก็คือด่านใหม่นะครับแต่ว่าผมจะไปแบบเรียกว่าอะไรสายชนนะครับสายชนสายชนประมาณนี้แหละนะครับตัน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 สายชนเป็นยังไงนะครับสายชนคือสายชนนั่นแหละครับไม่เป็นยังไงนะครับก็ใช้ตัวชน2ตัว4ทีมละ2ตัวนะครับแล้วก็ลุยเลยนะครับที่เหลือก็ผสมนะตัวชน7ดาวผมบราว7ดาวนี่นะมันคือบราวอะไรลืมละนักสืบครับโอเคนะครับแล้วก็4ดาวนะครับตัวชนตัว1นะครับ4ดาวที่จริงผมอัดแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับแต่ว่าอัดไปครึ่งๆแล้วมันแฮงขึ้นมานะผมก็เลยเซ็งครับประมาณนั้นแหละนะครับไปเลยกันนะครับไปกันเลยนะครับเรานะครับลุยกันเลยนะครับเราก็ไปดูนะครับว่าเราจะไปสวนของเซรี่นะครับทำไมสวนของเซรี่อยู่ที่นี่เอ่ยนะครับเราไปดูสตอรี่กันนะครับเรานะครับไปแล้วที่นี่คือดาคอสีเหลืองนะครับรอบข้างนี้ดูเงียบเงียบอยู่เลยนะครับทำไมเงียบๆไปดูนะครับแสดงว่าไพมอนยังขโมยเยลโลสโตนไปไม่ได้นะครับเยลโลสโตนคือเยลโลคือหินสีเหลืองนะครับเยลโลสโตนนะหินสีเหลืองนะครับเรามาช่วยกันหยุดเขาเถอะครับนะเสร็จแล้วก็มาถึงนะครับดาคอสีเหลืองครับไปแล้วสายชนนะว่าจะได้หรือเปล่านะสายชนสายตีป้อมก็รู้อยู่แล้วครับว่าน่าจะผ่านไม่มีปัญหาลองแบบสายชนมั่งดูครับได้หรือเปล่ามาไม่ได้ชนเลยเว้ยเท่าไหร่จะได้ชนมั้ยเนี่ยดีซะหน่อยแน่ลองแบบสายชนดูนะสายตีป้อมมันง่ายเกินไปนะแล้วประหยัดป้อมตอนนี้แหละหันป้อมน้อยมากโอเคน่าแล้วนะไม่ยากไม่ยากแล้วอัพพอดีนะครับแล้วอัพนะครับแชร์ไปก่อนนะครับแชร์ไปนะครับโอเคเจมเจมครับเจมเจมครับเจม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 นะเจมเจมมา302ต่อนะครับลุยเลยนะเราตันตันตันนั่นเซ็งเลยด่านใกล้ๆอย่างเงี้ยน่ากระทืบมากอะไรใกล้ๆอย่างเงี้ยมึงโดนผมแน่ๆจะใช้พายุตั้งแต่แรกเลยดูสิโอ้ยดูสิจะแพ้หรือเปล่าโอ้โหเว้ยกระปุกกระตันด้วยเอ้าเข้าไปเข้าไปตัวมาตาเว้ยตัวมาตาเว้ยตัวมาตาเว้ยตักให้หมดแล้วตักให้หมดแล้วโล่ต่อเว้ยเดี๋ยวไม่ชนะโอเคครับกันไว้นะกันไม่เดี๋ยวแก้นะกันไม่เดี๋ยวแก้นะเอ้ยบุรุษน้ำสีฟ้าเราเว้ยงงเลยอย่างรวดเร็วนะครับโอเคไปดูก่อนนะว่า
ทองสมบัติผมถึงหรือยังครับเหมือนจะไม่ค่อยถึงเท่าไหร่แม็กไม่เต็มเลยครับส่วนใหญ่ไม่เต็มเลยนี่เพิ่มอะไรมาเนี่ยเพิ่มพลังโจมตีของเรนเจอร์โอ้โหต้องเก็บให้เต็มถึงเลเวล300ไอ้บ้าผมเก็บไม่เต็มอีกเลยเยอะนะครับไอ้นี่ไม่เท่าไหร่เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนแบบเอออันนี้ก็สำคัญอันนี้ล่ะเพิ่มพลังชีวิตนี่ไม่เท่าไหร่โดนตีทีเดียวตายเหมือนเดิมนี่ต้องเก็บให้ได้เพิ่มพลังโจมตีเพิ่มเยอะเนี่ยโอ้อัพก่อนนะครับเอออัพแล้วนะเอาไปนี่นะพลังจำนวนแรกสูงสุดนั่นแหละครับมีเงินแค่นี้นะครับจนนะชีวิตเราจนจริงๆนะมีแต่คนหาเงินนะไปนะไปเล่นเล่นต่อนะครับตีเพื่อนดีกว่าแบบนี้ตีเพื่อนดีกว่าไปน่าจะได้แล้วล่ะสายตีเพื่อนนะเราน่าจะได้การแล้วนะหรือเปล่าน่าจะได้นะตีพงตีเพื่อนดีกว่าแถวเนี้ยมีเหลืออยู่ไหมเนี่ยโอ้โห303 304 305 306 307 308 309 310โอ้โหมีคนติดอยู่ที่310เลยเหรอขนาดตัวขนาดนี้ยังผ่านได้เลยนะผมนะถ้าผ่านไม่ได้ผมตายเลยต้องผ่านให้ถึงนะครับ310ไปตีคนนี้แหละนะครับใครครับพีระดลนะครับจุลพงศ์นะพีระดลจุลพงศ์โอเคครับมาเรานะเอาตัวไหนไปก่อนดีมาอย่างเร็วเลยนะจ๊ะเออนั่นแหละอมตะไว้เล่าเอออมตะเราไม่กลัวนะแบบนี้ไม่มีวะไม่มีทางกลัวแล้วนะอมตะแล้วนะไปมาเถอะนะไม่กลัวหรอกนะจบวิสาได้อันนี้กลัวนะหมดแล้วเฮ้ยล็อกเลยเจอเลยเว้ยเจอสนับสนุนหนึ่งไลน์สองมาตาแล้วครับสองมาตาด้วยสองมาตาเหมือนกันครับไม่กลัวเท่าไหร่นะเดี๋ยวมาตาไปทั้งฮิวนะครับเย้ได้เว้ยเดี๋ยวเราต้องลองไปตีเพื่อนๆด่านล่างๆหน่อยแล้วบ้างนะครับด่านบนๆผมสู้ผมแพ้นะครับเลเวลต่างกันเยอะไม่เยอะหรอกนะครับแต่ว่าตัวต่างกันเยอะนะไปลองตีคนวุ่นวายสักหน่อยนะวุ่นวายสักรอบครับวุ่นวายตัวอะไรเก่งตัวนี้นะฝันรถยนต์นะโจมตีเป็นบริเวณกว้างนะไม่รู้กว้างขนาดไหนผมไม่แน่ใจที่เหลือก็งั้นนะครับน่าจะสู้ได้ครับเราตีกว่าเลเวลต่ำกว่าเสมอนะไม่งั้นแพ้นะเพิ่งลืมนะครับจริงผมลืมมากๆครับนึกว่าเล่นด่านธรรมดานะก็เลยหนีไปครับมาซะเร็วเลยศัตรูหามันอยู่ใกล้นี่วะนึกว่ามาไวมากมาเป็นขยงเลยนะกลัวเลยนะไรนะเดี๋ยวไปตีดามต่ำหน่อยนะครับสักสามสักสองสามร้อยนะครับเอาคนติดๆนี่แหละนะครับนี่เนี่ยแถวๆนี้แหละ276นี่แหละนี่แหละครับบุรุษรัตติการนะครับแปลว่าคนนี้น่าจะเลิกเล่นนะเพราะไม่มีตัวใหม่เลยนะไม่เอานะนี่คนอื่นนี่แล้วกันครับชินซ่านะครับผมก็อยากได้นะยิงตัวนี้นะน่าจะดีสายฟรีนะเนี่ยระเบิดเวทมนต์โอ้60,000เลยเหรอระดับซูเปอร์มาสเตอร์ก็ได้นะจัดการไปละลองซะหน่อยได้สู้ได้หรอครับไม่น่ามีปัญหามากนะครับมาละผมก่อนโอเค
ตายแล้วนะแบบนี้นะชนะจนได้นะสบายสบายนะครับต่อไปนะครับมีอะไรให้ทำอีกนะแถวนี้นะไปเล่นต่อสู้หลายๆรอบดีกว่าคนลกสายลูกผมมีเยอะนะเยอะมากนะเป็นร้อยนะไม่รู้จะไปทำอะไรนะไม่เอาดีกว่าเสียเวลานะไปด่านพิเศษดีกว่าเราด่านพิเศษชุดนี้ทำได้ไหมวะสู้ได้ไหมได้นะปกติผมก็จะเล่นด่านนี้นะครับดวงตาไม่หมุนนะเพราะมันใช้แค่2มันใช้คนโง่แค่2นะแต่มันมีโอกาสลุ้นซูเปอร์เรียนาร์ด6ดาวนะครับตัวนี้นะแล้วหลังจากนั้นถ้าเป็นวันปกติแบบวันนี้ผมจะเล่นอันนี้นะครับซูเปอร์มาสเตอร์นะเอ้ย5ดาวนะครับอะไรวะสุสานแม่เหล็กแห่งความเงียบขั้น6นะเพราะว่ามีโอกาสได้7ดาวนะแต่มันแม้ว่าใช้5ก็เถอะนะครับใช้ซะเยอะเลยสู้ได้มั้ยวะเปลี่ยนสายมาก่อนนะครับเปลี่ยนตัวมาก่อนจะสู้ไม่ได้นะเอามุมเข้ามานะเพราะว่ามันต้องตีป้อมนะต้องตีป้อมนะอ่ะมุงมีแล้วนี่วะตัวนี้ออกตัวตีป้อมนะตัวนี้โอเคเพราะว่ามันเน้นตีแรงนะประมาณนั้นแหละนะไปแล้วตีป้อมนะเป็นตัวตีป้อมนะไปแล้วเอาใหม่นะหน้าสุดาที่เหลือชุด2ไม่ค่อยเท่าไหร่นะงั้นๆนะได้หมดแล้วนะครับแต่ว่าไอ้ลูกบาศก์เขียวๆนะผมยังไม่สามารถสู้มันได้นะยังสู้ไม่ได้นะยากครับเอมงนะมาเป็นตัวชนตัวเลยก็จะสู้ได้พอเห็นเนื้อปุ๊บก็พายุเข้าไปตามด้วยฟรีสครับแล้วก็ชนะเราแล้วล่ะจัดเต็มที่นะเราชนะอย่างง่ายดายตายไหมสาธุ7ดาวเพิ่มอีกสักตัวนะครับจะกราบขอบพระคุณอย่างแรงนะครับว่าแล้วมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณมากนะที่ชมนะสำหรับวันนี้ก็จบเพลงเท่านี้นะครับก็เจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้านะครับอย่าลืม Subscribe ไลค์แชร์นะครับผมก็จะไปเรื่อยๆนะครับคลิปละ2ด่านแล้วกันจนสุดนะครับยังไม่กี่คลิปครับก็จบแล้วนะครับก็อาทิตย์นี้ภายในวันอาทิตย์นี้ก็ได้จบแล้วนะแล้วผมทำคลิปละ2ด่านนะดู1 2 3 4อีก5คลิปนะครับจบนะครับ312นะครับก็เจอกันใหม่จริงๆนะครับ and I will see you again in the next video กับ Bye Ranger นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ